สุริยะบุ่งวิเศษ YouTube Channel ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านที่ติดตามช่องสุริยะบุ่งวิเศษ YouTube Channel ทุกท่านครับก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองกันทุกๆท่านครับขบวนการตัดไม้ข้ามชาตินั้นเหิมเกิมหนักถึงขั้นวางกับระเบิดหวังสังหารเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่เข้าทำการจับกุมก็จะเจอกับระเบิดก่อนไปติดตามรายละเอียดของข่าวกันเลยครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรักจังหวัดศรีสะเกษได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าชุดลาดตระเวนศูนย์จัดการที่2โดนเอาภูดินน้อยพบร่องรอยการเข้ามาลักลอบทำไม้ในพื้นที่ของชาวกัมพูชาบริเวณป่าห้วยตะไคร้ที่ใต้พนมเบงท้องที่บ้านโดนเอาตำบลรุ่งอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษพบการขุดตอไม้พยุงและร่องรอยการตัดไม้ชิงชันออกไปจากพื้นที่ขณะเดินเข้าไปตรวจสอบพื้นที่รอบๆ บริเวณพบเชือกฟางผูกเป็นแนวยาวขวางเส้นทางความยาวประมาณ6เมตรผูกสูงจากพื้นดินประมาณ30เซนติเมตรในบริเวณเส้นทางเข้าไปที่ตอไม้ห่างจากตอไม้ประมาณ100เมตรจึงส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่หยุดการเคลื่อนไหวและเข้าตรวจสอบพบเป็นลักษณะการผูกเป็นเชือกสะดุดกับระเบิดและมีขวดน้ำพลาสติก1ขวดอยู่ที่ปลายเชือกติดกับต้นไม้มีร่องรอยการเก็บกู้ระเบิดออกจากพื้นที่แล้วตรวจสอบพื้นที่รอบๆพบไม้พยุงถูกตัดล้มลง1ต้นมีร่องรอยถากและเคลื่อนย้ายไม้ออกจากพื้นที่จากเหตุการณ์ดังกล่าวคาดว่ากลุ่มผู้ที่ลักลอบทำไม้ได้วางกับระเบิดไว้เมื่อทำการแปรรูปไม้เสร็จแล้วจึงทำการเก็บกู้ระเบิดออกไปเพื่อนำไปใช้ในครั้งต่อไปจึงได้ประสานข้อมูลจากฝ่ายทหารสันนิษฐานว่าเป็นการผูกระเบิดสังหารแบบ MVV วางแบบลวดสะดุดมีลูกปลาย700ลูกผลิตจากรัสเซียหวังสังหารหมู่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรักได้ประสานแผนการปฏิบัติกับฝ่ายความมั่นคงหน่วยเฉพาะกิจที่1กรมทหารพานที่23เพื่อดำเนินการต่อไปและได้กำชับเจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมสนธิกำลังจากเจ้าหน้าที่ทหารในการลาดตระเวนต่อไปป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียรชินวงศ์